ผู้ชมครับพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่กระบี่2018ซึ่งจะจัดยาว4เดือนเต็มตอนนี้คนกระบี่พร้อมแล้วนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางไปสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกับความรื่นรมของผลงานศิลปะไปติดตามจากรายงานของคุณสุภชาติสุภเมธีครับพฤศจิกายนนี้พื้นที่ต่างๆในจังหวัดกระบี่ไม่ว่าจะเป็นชายหาดทะเลภูเขาไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะถูกเนรมิตให้เป็นเมืองแห่งสีสันอบอวลด้วยกลิ่นอายทางศิลปะวัฒนธรรมยกระดับชื่อของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกท่ามกลางผลงานศิลป์ที่รังสรรค์จากแรงบันดาลใจของศิลปินกว่า70ชีวิตยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเยือนงานไทยแลนด์บีนเนเล่กระบี่2018เป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญครั้งนี้ด้วยศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอนามันจังหวัดกระบี่แห่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนที่เดินทางมาร่วมงานไทยแลนด์บีนาเร่กระบี่2018ครับก็จะได้ร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็รับชมผลงานศิลปะนะครับใครเดินทางมาที่นี่ไม่ต้องกังวลครับมีเพียงแค่สมาร์ทโฟน1เครื่องสแกน QR code ตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดของงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ได้รับชมกันด้วยครับรายละเอียดที่ปรากฏทำให้รับทราบข้อมูลทั้งจุดจัดแสดงผลงานตารางกิจกรรมต่างๆผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามีเวลารื่นรมกับงานศิลป์ทุกชิ้นได้ครบถ้วนเขาทำด้วยหัวใจจริงๆเขาต่อสู้ด้วยอะไรต่างๆที่เขารักเพราะเขาเป็นชาวกระบี่เขาเป็นเขาชาวใต้ทั้งหมดทั้งหลายเรียนเราก็แยกให้ระหว่างประชาชนหรือศิลปินนะและอีกอันก็อาร์ติสต์ในสถาบันศิลปะเพราะเราจะต้องควบคุมดูแลให้ความเสมอภาคให้ความร่วมมือร่วมกันทุกฝ่ายครับจึงจัดให้ความน่าตื่นตาตื่นใจกับงานศิลป์ระดับนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นคนกระบี่เองก็ตื่นเต้นไม่น้อยกับการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนในฐานะเจ้าบ้านด้วยมิตรไมตรีตลอดจงมีความพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมงานศิลปะในพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดกระบี่ค่ะกระบี่ของเรามีธรรมชาติที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในกระบี่อยากให้ผู้คนในประเทศไทยหรือว่าผู้คนทั่วโลกครับได้มาเยี่ยมชมวัฒนธรรมของชาวจังหวัดกระบี่ครับนับถอยหลังสู่งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งแรกที่พลิกโฉมให้จังหวัดกระบี่เรื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองที่ใช้มิติทางศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นสุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์แห่งนี้ด้วยสายตาตัวเองสุภชาติสุภเมธีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน